100% เทพมวยไทยประเทศฝรั่งเศสหัวใจยิ่งใหญ่ไม่เคยแพ้ล้มลงก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ถึงแรงจะหนักหนักสักเพียงไหนด้วยใจที่เหนือใจชนะกรี๊ดกันให้พอครับกรี๊ดกันดังเหลือเกินครับครับแม่แฟนต้อนรับกันโอ้โหนี่ถ่ายรูปกันแบบว่าเยอะมากครับแสบตาไปหมดแล้วครับดูสิครับอ่ะเดินทางมาถึงอีกหนึ่งคู่สำคัญนะครับถ้าเกิดใครชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับคณะของไซโยพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตครับอองตวนปินโตเจอกับเซนบุยเตนมาดูประวัติของทางด้านของเซนบุยเตนกันก่อนนะครับเป็นนักชกจากกัมพูชานะครับก็เรียกว่านี่เป็นนักชกเบอร์หนึ่งของกัมพูชาเลยนะครับอายุ31ปีแล้วครับเกิดที่จังหวัดกำปงจามนะครับราชอาณาจักรกัมพูชา176ซมน้ำหนัก 72.5 กกครับเป็นแชมป์ของกัมพูชามาแทบจะโอ้โหเรียกว่าแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับ65กกรัม67กกรัม70กกรัมแล้วก็72กกรัมครึ่งรอบแรกนี้เอาชนะนักชกจากญี่ปุ่นมาครับเอาชนะฮิโรกินากาชิมามาครับส่วนมุมแดงครับอองตวนปินโตเดอะเซนเทพมวยไทยอายุ23ปีครับเกิดที่เมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับสูง183ซมน้ำหนัก 72.5 กกชกมาทั้งหมด154ครั้งชนะ119ครั้งแพ้34ครั้งเสมอ1ครั้งรอบแรกครับเมื่อวันที่25ตุลาที่ผ่านมาครับเอาชนะน็อกไมเคิลเคอร์รี่นักมวยจากสหรัฐอเมริกาในยกที่3นะครับนี่ฮะเซนมวยไทยการร่ายรำมวยไทยอย่างนี้สวยงามครับก็เรียกว่ามาอยู่เมืองไทยนานเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวัฒนธรรมประเพณีการไหว้ครูนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับทางด้านขององตวนปินโตนะครับการย่าง3ขุนไปทั้ง4ทิศขององตวนปินโตครับย่างไปทางไหนก็กรี๊ดไปทางนั้นแหละครับคุณประสิทธิ์ครับตอนนี้เซนบุยเต็นครับโอ้นี่ก็เป็นนักรบเลยฮะผ้าพวกหัวเป็นนักรบกัมพูชาเลยทีเดียวครับวันนี้รู้ว่าจะสึกหนักแน่นอนครับไม่คู่นี้เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะครับในไทยไฟของเรานี่แหละครับที่จังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วก็วันนั้นนี่ทางด้านของออกตวนครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนทางด้านของเซนบุยเต็นไม่ได้วันนี้ต้องการล้างตาอย่างยิ่งทีเดียวนะครับทางด้านของเซนบุยเต็นเอาละครับศักดิ์ศรีเดิมพันครับใครชนะเข้าไปชิงแถมมีเงิน1ล้านอยู่ในมือแน่ๆนะครับตอนนี้แฟนพี่น้องชาวอีสานชาวขอนแก่นร่วมใจกันเชียร์ครับของตัวปิโตครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเซนบุยเตนีได้รับการสนับสนุนจากนู่นแหละครับเสียบีตรานะครับคุณจิติกรโลหะคุปแล้วก็ผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์นะครับสมนักธุรกิจที่เรียกว่าทำงานอยู่ที่จังหวัดตราดแล้วก็กัมพูชามันใกล้เลยฮะครับผมฮะตราดก็ข้ามพรมแดนไปหน่อยก็ถึงกัมพูชาแล้วครับครับแล้วก็ทางด้านขององตัวนะครับมีคุณพ่อนะครับคุณพ่อขึ้นมาถอดมงคลให้ครับวันนี้ผมไม่หนักใจอะไรฮะมิสเตอร์ปองและท่านผู้ชมครับเพราะว่าไม่หนักใจเลยครับเพราะว่านักชกจากกัมพูชากรรมการนี่ก็จะกราบเชิญสุรินทร์ฮะอ๋อครับภาษาได้เลยภาษาได้เลยครับห้ามกันนี่รับรองไม่มีลบไม่มีซ้ำแน่นอนครับครับผมจากกราบเชิญจังหวัดสุรินทร์แล้วครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือทางด้านของกรรมการประจักษ์เงางามครับให้คะแนน3ท่านนี้ดร.แสวงวิทยาพิทักษ์เสมาทิพย์กิรีสมเกียรติพุ่งแดงซึ่งกรรมการไทยไฟเนี่ยได้เปิดโอกาสให้กับกรรมการผู้ตัดสินทุกภาคส่วนนะครับของประเทศไทยครับเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินนะครับชนะมี1ล้านบาทในมือแน่นอนครับเพื่อไปลุ้น2ล้านครับครับไม่ง่ายครับวันนี้อองตวนวันที่เซนบุยเตนแพ้ที่นครสวรรค์น่ะเขามีอาการไม่ค่อยสบายนะครับวันนี้นี่เรียกว่าร่างกายนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีเดียวก็ดูเราจะลอยกว่าหน่อยครับสูงกว่านิดนึงฮะในช่วงของเราจะยาวกว่าเพราะฉะนั้นอาวุธที่ควรจะใช้ครับอองตวนแข้งซ้ายและแข้งขวาเนี่ยเล่นยาวดีกว่าเพราะยาวกว่าเยอะ
ก็ทีมน้ำนะครับโอ้โหหลุดครับเจอแข้งซ้ายของเซนบุยเต็นครับไม่ง่ายนะครับวันนี้ทางด้านของอองตวนนี่คือซุปเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของกัมพูชาครับเป็นบ้านเรากับแสนชัยแล้วครับครับโอ้ขวาครับหมัดหนึ่งสองครับอองตวนต่อยแม่นครับวันนี้อองตวนก็ไม่ประมาทด้วยครับกองชกแบบรัดกุมทีเดียวสาวๆนี่เชียร์อยู่เยอะนะครับถ้าเกิดผมอายุเท่าของตัวผมก็หน้าตาประมาณนี้ครับคุณสมจิตอ๋อสมัยนั้นเหรอฮะครับผมแล้วทำไมตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยครับโดนจิตล้อเหยียบครับโอ้โหครับแม่ไปเกาหลีไหมฮะไปยันทีก็ได้ไหมฮะโอ้โหขยับเข้าหาครับอองตวนกระแทกหมัดซ้ายนำครับแข้งซ้ายครับโอ้โหออกแข้งแน่นๆครับออกตวนตัดล่างท้าทายกันด้วยอาวุธแล้วครับตอนนี้วางแข้งซ้ายมาครับอองตวนวันนี้มาละเอียดครับออกอาวุธแต่ละอย่างดูที่กันออกทุกครั้งโอ้ได้ภาพไม่ออกเลยนะครับถ้าเกิดออกตวนหลุดเข้าไปยิงชนะเลิศได้เป็นการใส่โยกวิกแตกครับสนุกครับนะครับกองเชียร์ไซโยก็คงอยากภาวนาให้ศอกไซโยนี่โดนหน้าตาหล่อเหลาของอองตวนนะครับแต่ว่ากองเชียร์อองตวนก็คงจะมองกันตรงกันข้ามครับอองตวนนี่ก็มวยฝีมืออยู่แล้วนะครับรอบที่มาเจอกันสนุกแน่นอนครับเริ่มติดตามชมครับแต่ว่าต้องผ่านเซนบุยเต็นให้ได้ก่อนครับหมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบางจากฟิโนเรียมจำกัดมหาชนและตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมขอบคุณครับผู้สนับสนุนนะครับมาดูยกที่สองต่อครับเดินแล้วก็ทางด้านของเซนบุยเต็นครับต้องใช้หมัดใช้ศอกให้เยอะๆครับโยนี้รู้สึกว่าเร่งขึ้นนะครับเซนบุยเต็นตัดล่างครับอองตวนอองตวนทีบซ้ายครับเซนบุยเต็นนี่ต้องเดินครับแหมจริงๆแล้วต้องวางแผนหน่อยครับมีซ้อมอยู่ค่ายมวยไทยพลาซ่า 2,000 นะครับของคุณป๋องลำปางเสียปีเมืองตราแล้วครับในการสนับสนุนแข้งซ้ายครับอองตวนแทงเข่าขวาครับอองตวนนี่ครับหลักเหลี่ยมครับถึงกับเขินนิดเดียวครับทางด้านของเซนบุยเต็นครับถ้าเกิดเล่นฝีมือนี่จะเสียเปรียบอองตวนครับเซนบุยเต็นครับเอาละครับต่อครับต่อมาแล้วครับดันครับดันโอ้ยแม่ไม่เตะครับแต่จะมาฟันต่อครับฟันยางหลุดเองครับจังหวะหัวเราะจังหวะหัวเราะไม่ได้โดนอะไรครับครับขำเห็นอองตวนล้มขำฟันยางหลุดซะงั้นครับจะขำไม่ออกอ้าวแทงเข่าขวาครับอองตวนแทงขวาแทงซ้ายครับในครับแทงขวาอ้าวเซนบุยเต็นตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับเซนบุยเต็นอองตวนกระทุ้งเข่าขวามาครับแทงขวาครับอองตวนครับแทงขวาอีกทีนึงโอ้ในมีสู้ในมีสู้ขยับเข้าหาครับวางแข้งซ้ายครับอองตวนมั่นใจแล้วครับกำปั้นขวาแทงเข่าขวาครับอองตวนโอ้ยฟันศอกขวาดันเข้าเชือกแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับวันนี้ถือว่าครบเครื่องครับสำหรับอองตวนมีทั้งถีบนำไปก่อนแล้วมีแข้งแล้วก็มีเข่าในนะนี่ฮะโอ้โหดูฮะเซนบุยเต็นอยู่ๆแกก็ไปหยุดนะครับอองตวนได้ใจแล้วครับแบบนี้ตีเข่าขวาครับอองตวนครับไอ้เข่าขวาโอ้โหเงิน2ล้านนะครับชนะได้1ล้านแน่ๆครับแล้วไปลุ้นอีก2ล้านครับโอ้ยแข้งซ้ายบนครับอองตวนกระแทกมาซ้ายครับเซนบุยเต็นแข้งขวาครับแข้งซ้ายครับออกขวาออกซ้ายได้แต่ต้องออกนะครับดันโอ้ยฟันศอกไม่โดนครับนี่แหละครับลูกที่เซนบุยเต็นชนะอองตวนได้ครับแกกล่าวว่าฟันให้คอหลุดเลยยังไงไม่รู้โอ้แกง้างมาจากกัมพูชาเลยฮะมาจากกับปงจามเลยนายครับนายเสียขวาครับองตวนเด้งตีขวานี่ผ่านเวทีมวยราชดำเนินลุมพินีเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาหมดแล้วครับเห็นแล้วครับตอนนี้องตวนเห็นเหลี่ยมนายแล้วครับเดินเข้าตีวงนายแล้วตอนนี้ซ้ายโอ้โหหมดยก2ครับยกนี้ทำได้ดีครับองตวนครับยกนี้พักกันก่อนครับเดี๋ยวมาครับตวนครับก็เชียร์ออกรสชาติหน่อยฮะครับโอ้โหสวยนะครับเพื่อนสนิทแกสวยฮะก็ธรรมดาอย่างที่บอกครับว่านักมวยหน้าตาดีภรรยาก็สวยครับครับผมครับภรรยาก็ดูอยู่ที่บ้านด้วยฮะครับภรรยาคุณภรรยาผมนะครับชอบดูมวยครับผมสวยหลังจากที่ไทยไฟมารู้สึกว่ากระแสของวงการมวยกลับมาจริงๆครับครับผมครับมีลูกเล็กเด็กแดงดูก็ได้หมดครับครับดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับก็ดูเพื่อเป็นศิลปะดูเพื่อความบันเทิงด้วยครับนะครับแต่ว่านักมวยนี่เช็คชกจริงเก็บจริงนะครับครับก็ต้องยอมรับครับว่ามาขอนแก่นครั้งนี้เป็นเมืองของถิ่นมวยจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นสมรักคำสิงห์ชัยราชาโนนอาจารย์ลายแมนบุญสมนี่ก็คือคนขอนแก่นนะครับราชบัณฑิตพันโนนี่ก็โอ้โหครับมวยครับเป็นมวยดังทั้งนั้นครับเมืองกีฬาแหละครับขอนแก่นนะครับเป็นบุญเต็นไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับกำปั้นศอกต้องมาแล้วครับยังอื่นไม่ต้องแล้วครับยังอื่นไม่ต้องไปคิดแล้วครับโอ้ยอองตวนแทงเข่าซ้ายแข้งซ้ายครับอองตวนเป็นบุญเต็นครับวันนี้อองตวนทำการบ้านมาดีนะมีสปองครับแก้ทางมวยมาดีครับออกอาวุธชิงออกอาวุธก่อนเลยครับชิงออกก่อนแล้วทำให้องค์ทางด้านของเซนบุยเต็นเนี่ยโต้ลำบากออกไม่ได้เลยครับนะครับนี่คือการแก้มวยที่ดีนะนี่ฮะมีถีบนำซะก่อนแล้วมีเข่าในนี่โอ้กลายเป็นชกสบายเลยครับโอ้เซนบุยเต็นวันนี้นี่คือจะออกแล้วก็ออกไม่ทันนะคือชิงออกหมดเลยนะฮะ
นี่ฮะครับแข้งขวาแข้งซ้ายครับที่ทำพันมีเตะซ้ายมีถีบจ้าซ้ายเอาไว้เนี่ยมันหน้าก็มีแยบหยอกไปเรื่อยๆจะขยับเข้าไปต่อยไปอะไรอย่างนี้ก็โดนแข้งมาก่อนครับอย่างที่ว่าครับมวยเคยชกกันมานะฮะมิสเตอร์ปองก็มีการรู้หลักเรียนรู้ในแล้วเริ่มจะรู้กินตัวกันแล้วก็แก้ทางมวยก็ได้นะครับเรียกว่าเตะคู่แล้วครับองตวนครับโอ้ยน่าดูเหลือเกินนะครับรอบชิงชนะเลิศครับดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยองตวนน่าจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับไซโยสนุกแล้วครับโอ้โหเดือดแน่นอนกองเชียร์ทั้งสองฝั่งนี่โอ้โหเลือกเชียร์กันเลยครับเพราะว่าแพ้ชนะก็คือกีฬาครับแต่อย่างน้อยก็มี1ล้านอยู่ในมือแน่ๆนะครับสีฟ้าครับคือทำให้โมโหนะครับแต่ผมเป็นยังไม่ยอมโมโหครับคือถ้าเกิดโมโหแล้วจะเก็บตัวมากกว่านั้นผมไม่โมโหดีกว่าครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เรื่องเก็บตัวดีกว่าครับสาวขอนแก่นทีได้ทีไปครับผมไม่โมโหครับหมดยกที่3ครับครับโอ้นี่ครับรุ่นน้องแล้วครับน้องอายุน้อยกว่านะสุดท้ายแล้วก็คือก้มกราบแบบนี้คือความน่ารักความเป็นไทยนะครับนี่แหละครับสาวนี่ก็เป็นเพื่อนสนิทของเจ้าสุสาครสปินมีครับก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับทางด้านของเซนบุยเตนครับดูภาพช้าครับก็พยายามใช้หมัดนะครับแต่ว่าเข้าไม่ถึงจริงๆวันนี้คือเห็นหมดเลยนะครับครับเซนบุยเตนนี่ง้างอะไรมาปองตัวนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวครับวางซ้ายครับโอติดเบรกด้วยแข้งนะครับวันนี้ไปดูผลการแข่งขันกันทางการจากคุณแมทธิวครับ Ladies and gentlemen ผู้ชนะและนักมวยที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเจอกับไซโยกพุ่มพันธ์ม่วง21ธันวาคมที่เอเชียทีกรุงเทพมหานครก็คือ And the winner is France Antoine Pinto ก็ปรบมือให้นะครับแกยอมรับในความพ่ายแพ้ครับเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับของตัวเข้าไปชิงกับไซโยครับสนุกแน่นอนครับแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันก่อนครับ